สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของหุ้น SCB นะครับกับการเข้าซื้อบิตครับจะเป็นยังไงนั้นมาชมกันในคลิปเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกดีลนึงที่สร้างความสนใจให้กับนักลงทุนหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยหรือว่าทางฝั่งของเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างเหรียญบิตครับหรือเหรียญครับนั่นเองนะโดยที่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับกระแสของทางหุ้น SCB จะเข้าไปซื้อบิตครับเนี่ยก็มีผลทำให้เหรียญครับนะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีปรับตัวขึ้นมามากกว่า 2,100% ภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับจากบริเวณราคาประมาณ20บาทนะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อ1ครับนะครับซึ่งเป็นการปรับตัวที่แรงมากนะครับในช่วงนั้นทำให้นักลงทุนนะครับหรือว่ารวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยพากันแห่เข้าไปซื้อเหรียญครับในตอนนั้นเนี่ยเยอะมากเพราะมันสร้างกำไรได้เยอะจริงๆนะครับก็คือสมมติว่าเรามีเงินอยู่ 100,000 บาทแล้วไปซื้อเหรียญครับเอาไว้เนี่ยมีโอกาสทำให้เงิน 100,000 บาทของเรานะครับกลายเป็นประมาณ2ล้านบาทกว่าภายในระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนเท่านั้นเองนะครับถือว่าแรงมากนะในช่วงนั้นทีนี้มาทางฝั่งตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น SCB ในช่วงนั้นนะครับมันก็จะมีข่าวเรื่องการ swap หุ้นนะก็คือเอาตัวธนาคารออกมานะครับแล้วก็จะตั้งบริษัทแม่ตัวใหม่ที่ชื่อว่า SCBX นะครับในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปแล้วก็กลายเป็น SCB ในปัจจุบันของเรานะครับในช่วงนั้นเนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันเพียงแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับเขาก็จะมีการกำกับราคานะก็คือจะมีราคาซีลิ่งมีราคาฟอร์นะครับเพราะฉะนั้นราคาของหุ้น SCB ก็เลยไม่ได้ปรับตัวแบบรุนแรงเหมือนกับทางฝั่งคริปโตนะที่เขาไม่มีราคาเพดานเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นราคาจะขึ้นหรือว่าจะลงเนี่ยสามารถลงได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะครับมันก็เลยจะไปได้แรงกว่านั่นเองนะแต่อย่างไรก็ดีนะครับหลังจากที่ราคาของเหรียญครับเนี่ยขึ้นไปแตะประมาณ500บาทหรือมากกว่า500บาทนี่แหละนะราคาก็มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งราคาเนี่ยหลุดตรง100บาทลงไปเลยนะประมาณ80บาทนี่แหละ80 83บาทก่อนที่จะมีการรีบาวขึ้นมาในปัจจุบันนะครับทะลุ100บาทขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่านะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาของเหรียญครับจะเป็นยังไงต่อแต่รู้สึกว่าสำหรับเหรียญครับเนี่ยเขาจะมีข่าวที่จะนำเหรียญไปเทรดอีกกระดานหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแหละที่ทำให้ราคาของเหรียญครับเนี่ยมีการรีบาวกลับขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาที่หุ้น SCB กันต่อนะครับมาอัปเดตในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องของการที่เขาจะเข้ามาซื้อบริษัทบิตครับนะครับว่าณตอนนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางหุ้น SCB ก็ได้มีการมาชี้แจงความคืบหน้ากรณีการเข้าลงทุนในบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดนะครับต่อตลาดหุ้นนะเมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณ 17:42 นก็หลังจากที่ตลาดหุ้นปิดนั่นเองนะครับอ่ะจะมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับหนังสือชี้แจงที่ทางหุ้น SCB นะครับได้มีการชี้แจงออกมาตามหนังสือชี้แจงนะครับเขาก็ระบุเรื่องชี้แจงความคืบหน้ากรณีการเข้าลงทุนในบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดโดยเนื้อหานะครับก็ระบุว่าอ้างถึงหนังสือของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนลงวันที่2 พฤศจิกายน 2564เรื่องการเข้าลงทุนในบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดหรือว่าบิตครับของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดหรือ SCBSที่ได้แจ้งว่าคาดการณ์ว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี65ทีนี้ย่อหน้าต่อมานะครับทางบริษัท SCBX จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทแม่ล่าสุดของเขานะครับก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่าการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในบิตครับดังกล่าวอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทานธุรกิจบิตครับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น
ครบถ้วนทั้งนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจและระหว่างการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยมีการขยายเวลาการเข้าทำธุรกรรมออกไปจากกำหนดการเดิมสรุปก็คือดีลการเข้าซื้อบริษัทบิทคัพออนไลน์จำกัดเนี่ยยังไม่ล่มนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันติดอยู่ในเรื่องของกระบวนการสอบทานธุรกิจนะครับซึ่งก็เลยมีผลทำให้การซื้อขายตรงนี้มันยังไม่สามารถที่จะเข้าทำธุรกรรมได้นะครับประมาณนั้นนะเนาะก็เป็นการออกมาชี้แจงสยบข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายบริษัทบิทคัพออนไลน์จำกัดนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยราคาครับเนี่ยก็ปรับตัวลงราคา SCB ก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ผมเข้าไปดูในหลายๆข่าวในหลายคอมเมนต์นะครับในแต่ละคอมมูนิตี้นะที่เขามีการมาพูดคุยกันนะครับเขาก็มองว่าเหตุการณ์ประมาณนี้มันคือการดึงราคากันหรือเปล่าการต่อรองราคากันไหมอะไรแบบเนี้ยฝั่งซื้อก็อยากจะได้ถูกกว่านี้ฝั่งขายก็อยากจะให้มันแพงกว่านี้นิดนึงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ก็คือไปเจอมานะครับก็มาเล่าให้ฟังเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันปัจจุบันค่า PE ของหุ้น SCB นะครับก็อยู่ที่ประมาณ8เท่าก็ถือว่าค่า PE ก็ไม่ได้สูงเนาะถือว่าน่าสนใจนะครับโดยที่ราคาของหุ้น SCB ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ 98.75 บาท75สตางค์ต่อหุ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น SCB กันนะครับซึ่งกราฟเทคนิคผมเห็นได้ไม่เต็มนะไม่ได้เห็นตอนที่เป็น SCB ตัวเก่านะครับอันนี้เขาให้ดูตั้งแต่ตอนที่เป็น SCB อันใหม่เลยนะก็พบว่าราคาก็ปรับตัวลงมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่เปิดเข้ามานะราคาก็เริ่มปรับตัวลงมาซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI ก็คือลงมาใกล้ๆกับโซนโอเวอร์โซแล้วสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับราคาประมาณนี้ถ้าเราอิงกับในส่วนของ SCB เก่านะครับก็ถือว่าราคาลงมาค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะปกติคือราคาของหุ้น SCB ไม่ค่อยลงมาต่ำกว่า100บาทนะครับแต่รอบนี้ลงมาต่ำกว่า100บาทก็ถือว่าก็น่าสนใจแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในส่วนของแนวโน้มอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะบางทีอาจจะต้องดู time frame ที่ต่ำกว่านี้หรือเปล่าประมาณ1ชั่วโมงไหม1ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นภาพต้องมาดูประมาณ15นาทีนะครับพอมาดู15นาทีก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพของการกลับตัวสักเท่าไหร่นะครับลองลงไปดูมากกว่านี้สิประมาณ10นาที10นาทีก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมมองว่ามีโอกาสที่ราคาอาจจะปรับตัวลงไปได้อีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงไปประมาณไหนนะคือมันต้องไปดูของเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูลองหาวิธีดูกราฟเทคนิคของ SCB ตัวเก่าเปรียบเทียบกับตัวใหม่ดูก่อนนะครับโอเคผมหาวิธีได้แล้วนะครับไปดูอีกแอปหนึ่งนะเขาก็ทำให้ดูเลยนะครับอ่ะจริงๆครับมีโอกาสที่ราคาน่าจะปรับตัวลงไปได้อีกเพราะราคามันหลุดตรงบริเวณ100บาทซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญของเขานะครับก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะปรับตัวลงไปแถวบริเวณประมาณสัก88ถึง90บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญของเขาเลยนะครับในรอบที่ผ่านมานะก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาของหุ้น SCB เนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับจะลงไปหาแนวรับที่ผมบอกเมื่อกี้ไหมประมาณ88ถึง90บาทเนี่ยหรือว่าราคาจะกลับตัวตอนนี้เลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงส่วนสำหรับเหรียญครับเหรียญครับเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษาเองนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่เข้าไปดูกราฟเนี่ยรู้สึกกราฟไม่ค่อยสวยเลยนะเท่าที่ผมเข้าไปดูนะกราฟมันไม่ค่อยสวยจริงๆมันอาจจะเป็นการรีบาวก็ได้ในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าจะให้มันกลับตัวมาเป็นขาขึ้นเหมือนแต่ก่อนเลยเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับประกอบกับในส่วนของณตอนนี้เข้าใจว่าตลาดทางฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับมันเป็นตลาดหมีด้วยนะก็เลยไม่มั่นใจว่าราคาของเหรียญครับจะ
กลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็นว่ามีข่าวในเรื่องของการที่เขาเอาเหรียญไปเทรดอีกกระดานนึงด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยให้ราคาของเหรียญครับเปลี่ยนเป็นขาขึ้นก็ได้นะแต่ว่านี้ผมไม่ชัวร์นะครับอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเนาะใครที่ลงทุนทางฝั่งคริปโตนะครับรวมไปถึงทางฝั่งหุ้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น SCB นะครับกับการเข้าซื้อบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดถ้าเป็นเพื่อนใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ